วัสดีครับเพื่อนๆ เคยสังเกตไหมครับว่าเราเตอร์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันจะมีมาตรฐานคลื่นความถี่ 802.11ac ซึ่งเราเตอร์ชนิดนี้เรียกว่า Dual Band ที่สามารถรองรับได้ถึง2ย่านคือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์เพื่อนๆน่าจะคุ้นกับตัวเลขพวกนี้มาบ้างในเวลาที่ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใช่ไหมล่ะครับที่เขาบอกกันว่า 2.4 กิกะเฮิรตซ์จะให้ความเร็วที่ช้ากว่าแต่สามารถกระจายสัญญาณไปได้ไกลกว่าส่วน 5.0 กิกะเฮิรตซ์จะให้ความเร็วที่สูงกว่าแต่สัญญาณกลับเดินทางไปได้ไม่ไกลมากนักวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของทั้ง2ย่านนี้คืออะไรกันแน่หลายคนอาจจะสังเกตเห็นที่กล่องเราเตอร์ที่มีรหัสเขียนเอาไว้เช่น AC1200 แปลง่ายๆก็คือเราเตอร์ตัวนี้สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1,200 เมกะบิตเปอร์เซกซึ่งความเร็วนี้จะแบ่งแยกเป็น2ย่านความถี่เช่น 5.0 กิกะเฮิรตซ์สูงสุดที่800เมกะบิตเปอร์เซกและ 2.4 กิกะเฮิรตซ์สูงสุดที่400เมกะบิตเปอร์เซกเป็นต้นดังนั้นคำว่า AC1200 ไม่ได้แปลว่าเราสามารถรับความเร็วได้ถึง 1,200 เมกะบิตเปอร์เซกในย่านความถี่เดียวแต่การที่มี AC มากขึ้นนั้นหมายถึงการขยายแบนด์วิดต์ให้มากขึ้นเสมือนการขยายท่อในการรับส่งข้อมูลให้ใหญ่ขึ้นซึ่งทำมาเพื่อรองรับในกรณีที่มีการใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมๆกันครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยว่าสามารถเชื่อมต่อกับย่านไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นย่านที่เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์จึงเหมาะในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่กินแบนด์วิดต์ไม่เยอะมากและย่าน 5.0 กิกะเฮิรตซ์จะเหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ข้อมูลมากๆเช่นการดาวน์โหลดการแชร์ไฟล์เกมออนไลน์หรือดูหนัง 4K เป็นต้นนั่นเองครับ